สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไปกันเลยครูคะพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างไรคะพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น3ช่วงคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตยแต่ละสมัยมีความแตกต่างกันยังไงอ่ะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงเวลาระหว่างสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3มีนโยบายที่สำคัญคือการป้องกันและฟื้นฟูบ้านเมืองการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินยังคงรูปแบบของอยุธยาและธนบุรีคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของอาณาจักรแบ่งการเมืองการปกครองแบ่งเป็น3ส่วนคือการปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนหัวเมืองและการปกครองประเทศราชโดยมีสมุหนายกปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสมุหกลาโหมปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้และกรมท่าปกครองหัวเมืองชายทะเลบริเวณอ่าวไทยหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการชำระกฎหมายครั้งสมัยอยุธยามารวบรวมไว้ใหม่เรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงพัฒนาการด้านต่อมาคือด้านสังคมสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแบ่งเป็น2ชนชั้นคือประกอบด้วยชนชั้นปกครองได้แก่พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางที่รับราชการตามหน่วยงานต่างๆชนชั้นผู้ถูกปกครองได้แก่ราษฎรทั่วไปมี2ประเภทคือไพร่และทาสส่วนคณะสงฆ์นั้นสังคมไทยจะเป็นที่เคารพนับถือกันโดยทั่วไปในทุกชนชั้นจึงไม่จัดเข้าในชนชั้นใดสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางการกำหนดไว้โดยเฉพาะทบทวนพัฒนาการด้านสังคมกันนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประกอบด้วยชนชั้นปกครองชนชั้นถูกปกครองและชนชั้นพิเศษค่ะเรียนลองมาจัดกลุ่มชนชั้นดูนะคะพระมหากษัตริย์ชนชั้นปกครองไพร่ชนชั้นถูกปกครองค่ะขุนนางชนชั้นปกครองพระสงฆ์ชนชั้นพิเศษค่ะชาวต่างชาติชนชั้นพิเศษค่ะทาสชนชั้นถูกปกครองและสุดท้ายนะคะพระราชวงศ์ชนชั้นปกครองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันไหมเอ่ยเราไปชมคลิปด้านศิลปะวัฒนธรรมกันต่อเลยค่ะส่วนพัฒนาการด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้มากมายเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนเท้ามัลลีวราชว่าความและโปรดให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทยเช่นไซฮั่นและสามก๊กพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอีหนาวบทละครเรื่องรามเกียรติ์และบ่อเกิดรามเกียรติ์สังทองไกรทองและขุนช้างขุนแผนเป็นต้นนอกจากด้านการเมืองการปกครองและวรรณคดีแล้วในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังมีพัฒนาการด้านอื่นๆของรัชกาลที่3อีกไหมครับคุณครูมีค่ะนั่นก็คือด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างและบูรณะวัดเป็นจำนวนมากและด้วยเหตุที่พระองค์มีพระราชนิยมแบบจีนศิลปะสมัยนี้จึงมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนเ
ช่นพระอุโบสถวัดราชโอรสซึ่งมีหลังคาเป็นแบบจีน2ชั้นแต่มุงกระเบื้องสีแบบไทยไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส่วนที่เคยเป็นหางหงประดับด้วยแจกันจีนแทนนอกจากนี้ได้โปรดเกล้าให้จารึกความรู้ต่างๆของไทยลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ศาลาที่รายรอบพระอุโบสถหรือรอบบูชนียสถานสำคัญในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพด้วยสำหรับพัฒนาการด้านสุดท้ายก็คือด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบพึ่งพาตนเองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลิตสิ่งของเครื่องอุปโภคเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นหลักมีการค้าขายภายในอาณาจักรและการค้ากับต่างประเทศโดยการค้าภายในส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันและใช้เส้นทางน้ำค้าขายส่วนการค้าทางทะเลกับต่างประเทศเช่นจีนมาลายูและชาติตะวันตกเป็นระบบผูกขาดสินค้าโดยพระคลังสินค้าและมีการค้าในระบบบรรณาการกับจีนซึ่งทำรายได้ให้ไทยอย่างมากรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบชนประทานขุดคูคลองส่งน้ำเพื่อทำไร่นาและเพื่อการขนส่งทำให้การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วยในสมัยรัชกาลที่3นอกจากจะส่งเสริมการค้ากับจีนแล้วไทยยังได้ทำสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติตะวันตกทำให้มีพ่อค้าเข้ามาค้าขายกับไทยมากขึ้นสนธิสัญญาที่ว่าก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่โดยเฮนรี่เบอร์นี่ทูตอังกฤษเดินทางเข้ามาเพื่อเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้ากับไทยการเจรจาได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่20มิถุนายน2368ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกที่ไทยได้ทำกับประเทศตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและนี่ก็คือพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขอให้นักเรียนทุกคนทบทวนบทเรียนและดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ